ัสดีครับผมเด็กชายเบญจพรเดชนาโสพลก็ตอนนี้อยู่ที่สวนเจ้าฟ้านะฮะก็อยู่แถวๆตลาดโต้รุ่งตรงที่เราถ่ายกันเมื่อวานแต่วันนี้ก็จะไปกินไอติมที่ตลาดโต้รุ่งด้วย wow. ตอนนี้ก็อยู่ฝั่งนี้นะครับมีไทยแลนด์เบนาเล่ตรงนี้ด้วยก็บอกเลยว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปันแอนด์แฟมิลี่ทราเวลนะครับก็ตอนแรกมันเป็นรายการเที่ยวแถวบ้านแต่ว่าเดี๋ยวผมจะต้องไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่เอาดีกว่านะก็เลยเป็นปันแอนด์แฟมิลี่ทราเวลแทนก็คลิปของ EP 1 EP ที่แล้วเนี่ยก็เป็นหน้าปกผมทำไว้แล้วนะฮะเป็นของเที่ยวแถวบ้านนะแต่จริงๆแล้วตอนนี้เปลี่ยนชื่อแล้วก็ไม่ต้องลบหน้าปกแล้วใช้หน้าปกเดิมไปนี่เป็น EP ที่2นะครับจริงๆเอามาเซลฟี่มาด้วยวันนี้แต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ถ่ายเพราะรู้สึกว่ามันเกะกะหน่อยเดี๋ยวตรงนี้เป็นไทยแลนด์เบนาเล่แบบสิ่งที่มันกลับหัวนะฮะถ้าเรามองอยู่ตรงนี้ก็กลับหัวดูนั่นแหละครับมันจะเป็นต้นไม้กับหัวตรงนี้ตรงนู้นเป็นเขาขนาบน้ำครับนั่นตลาดโต้รุ่งไปต่อครับวิวตรงนี้ก็ได้ตรงนู้นเป็นเกาะกลางที่จะถ่ายให้ดูกันตอน EP 1ให้ดูวิวตรงนี้หน่อยจะถ่ายรูปไปด้วยน่าจะเป็นเรือนะครับตรงนั้นก็น้องปานก็อยู่ตรงนี้เป็นเรือตรงนี้ครับเรือไปไหนเกาะลันตาครับผมว่าเห็นมันชื่อว่าลันตาซุปเปอร์ขึ้นเนินไปครับตรงนี้นี่น้ำพุที่ถ่ายให้ดูเมื่อวานก็อยู่ตรงนู้นไกลๆนะฮะที่เห็นตรงนั้นก็จะเป็นหลังคาสีน้ำสีฟ้าๆแล้วก็เป็นสีที่เอ๊ะก็เป็นหลังคาที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อวานครับเดี๋ยวคลิป EP 1ออกก็รู้กันแล้วแหละครับแต่คลิปนี้ก็จะต้องลงหลัง EP 1เพราะว่าคลิปนี้เป็น EP 2ไปถึงนู่นไม่ไหวนะไปรอกลับบ้านดีกว่าวันนี้จะเดินไปที่อนุสาวรีย์สึนามิที่ผมพูดถึงเมื่อวานอยู่ไกลมากครับถ้าถึงอนุสาวรีย์แล้วเนี่ยเราจะสามารถเดินต่อไปที่สวนสาธารณะทาราได้ใครอยากดูสวนสาธารณะทาราที่ผมไปเดินenjoy running ที่สวนสาธารณะทาราก็ไปดูได้ที่ช่องของน้องผมนะฮะ Plan and Family Relax Time มาแล้วบ๊ายบายลงไหมลงเดินไหมแม่ลูกพาเที่ยวมีคนอยู่ข้างหลังบอกด้วยนะเดินถอยหลังอยู่ปานเดี๋ยวข้างหน้านั้นมีทางเลี้ยวตรงนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปได้นะเป็นทางเป็นหินเป็นน้ำตกนะทางนี้ก็เป็นทางเดินไปได้ด้วยตรงนี้ก็มีเป็นไทยแลนด์เบนาเล่อีกอันหนึ่งครับระหว่างทางเดินก็เจอเยอะมากขณะนี้เวลา 5:46 มาเดินตอนเย็นกัน
อันนี้ชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวเราไปอ่านชื่อกันมันเป็นดาวเทียมเลย Lost Bandwidth Canopy หมายถึงอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันอันนี้ไม่เกี่ยวกับไทยแลนด์เลยนะพี่ครับเป็นแสงไฟที่เขาสร้างไว้ตั้งนานแล้วดูข้างในก็เป็นไฟสายไฟเดี๋ยวทางนี้ข้างหน้าไม่ค่อยมีคนนะครับถ้าใครดู EP 1อยู่ก็จะรู้ว่าผมเจอเพื่อนตรงฝั่งนู้นนะครับตรงนู้นไกลๆที่ทางเดินจากตลาดโต้รุ่งไปที่น้ำพุตรงนั้นเป็นเมืองของเกาะกลางครับก็มีเรือไปหลายลำครับเกาะกลางเกาะกลางฝั่งนู้นก็จะเป็นเขาอันนั้นนะตอนนี้ก็ไม่ค่อยเห็นแล้วเพราะว่าเราเลยทางโค้งกันมาเดินอีกยาวครับฮะอะไรนะได้ได้ชื่อน่ะ Neo Centipedean Animal Non Discoveryสัตว์ใหม่ที่ยังไม่พบมันคืออะไรก็ไม่รู้ครับตรงนั้นน่าจะเป็นไข่ของมันใช่ไหมมันเหมือนว่าจะสร้างมาจากเครื่องบินนะครับไม่น่าจะใช่ VWI303 ไปต่อครับตรงนี้ก็มีต้นไม้อยู่หลายต้นแต่ว่าเนี่ยครับต้นที่มันแปลกที่สุดมันก็ทำมาจากต้นแบบนี้นะครับแต่ว่าตัดบางส่วนออกไปให้มันเหลือประมาณตรงนี้จนกลายเป็นไทยแลนด์เบนนาเล่กระบี่พี่น้องที่กำลังวิ่งอยู่ทั่วแต่นะนี่คือสิ่งที่ฝากพูดในความฝากต้องการกับการลงทุนไทยพี่น้องครับทุกสถานที่การท่องเที่ยวต้องส่งเสริมไม่มีส่วนสุขภาพระดับสากลจะต้องมีแพทย์รองรับพี่น้องชื่อผลงานครับ Aberry Preacher น่าจะเป็นคนต่างชาติฮะเป็นน่าจะเป็นผลงานของ4ต้นไม้ตรงนี้มีก้อนหินตรงนี้ด้วยตรงนู้นมีฟ้าตรงนั้นนะเป็นท่าเรือนู่นไกลๆฮะไปเกาะกลางตรงนู่นเห็นเรือกำลังเล่นอยู่ตรงนู้นนะครับนั่นแหละครับแล้วก็มีเรือของชาวประมงที่ว่าจอดอยู่กลางแม่น้ำตรงนี้ครับทางลงนะครับตรงนี้เราขึ้นมาจากตรงนู้นแล้วก็เดี๋ยวมาลงตรงนี้ครับลงไปก็ลงไปครับทางไกลเลยตรงนี้เป็นทางลงไปฮะโหเดินมาไกลแล้วนะไปกันต่อครับหลุมครับตรงนี้ถ้าทางนี้เราตรงไปต่อเรื่อยๆตรงนู้นก็ได้นะเห็นมีคนเดินมาอยู่เดินไปไกลมากครับแต่ตอนนี้เราเลี้ยวซ้ายตรงนี้ออกได้เลยปุ่งจะต
จอเพื่อนอีกแล้ววันนี้โคลนนะตรงนั้นเดี๋ยวผมตัดไปตอนถึงตรงนู้นแล้วกันครับตรงนี้มีเขียนว่าป้าย 1.9 กิโลนะครับน่าจะหมายถึงว่า 1.9 กิโลเดินมาจากตรงปูดำครับอันนี้ก็ที่เดาๆนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันมีคนโทรมากลับก็เมื่อกี้มีคนโทรมาก็รับไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดินกันไปต่อตามหาป้าย 2.0 กิโลครับผมตัดไปแล้วกันครับ 2,000 years later ครับตอนนี้ก็ถึงแล้วครับอนุสาวรีย์น่าจะประมาณ 2.2 กิโลแต่ไม่มีป้ายเขียนเมื่อกี้เห็นป้าย2.0 กับ 2.1 กันไปแล้วครับนี่ทางเดินไปอนุสาวรีย์ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันขากลับก็ต้องเดินอีกนะพรานคนเต็มเลยครับเดินมาจากข้างหลังข้างหน้าไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ส่วนมากจะเป็นคนสวนทางมาครับตรงนู้นมีเขาไม่ได้จ่ายครับรู้หรือยังว่าตรงนู้นมีอะไรเดี๋ยวซูมให้ดูแล้วกันฮะโอเคเป็นร้านสะดวกซื้อครับหลายคนอาจจะก็รู้อยู่แล้วแหละครับว่ามันชื่อว่าอะไรแต่เขาไม่ได้จ่ายไปก่อนไหมน้องไม่ยอมเดินแล้วมึงแล้วอย่างนี้พี่ไปถ่ายให้เสร็จก่อนแล้วพี่กลับมาเนี่ยครับตรงนี้เป็นน้ำพุนะฮะตรงนั้นก็เป็นร้านอาหารผมก็เคยมากินอยู่แล้วเมื่อวานเขามีจัดงานเลือกตั้งอะไรกันแถวๆนี้นะไม่ใช่งานเลือกตั้งเนี่ยเป็นประกาศเสียงหาผู้เลือกตั้งนั้นมีเป็นทาน้ำเย็นตรงนี้เห็นเมนจุดเช็คอินอะไรด้วยครับมันเสาอะไรอยู่ตรงนู้นนะมันเข้าไปไม่ได้หรอกเขาบังไว้อยู่เพราะเมื่อก่อนผมเห็นคนเข้าไปเต็มเลยตอนนี้มันก็ปิดแล้วมาเดินเข้าไปตรงนี้ดีกว่าไม่มีน้ำแล้วครับตอนนี้ตรงนู้นมีป้ายจานทำไรนี่ที่อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวมาถ่ายวิวกันก่อนครับถ่ายตรงนี้ครับถ่ายเรียบร้อยครับตรงนู้นคล้ายๆสไลเดอร์นะครับถามว่าผมจะเดินไปถึงตรงนู้นเหรอตรงป้ายนั้นก็ไม่ใช่เพราะน้องผมก็ไม่ค่อยไหวแล้วเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเดินกลับไปกินไอติมกันดีกว่าที่ตลาดโต้รุ่งหน่อยนะไม่ใช่อุ้มเยอะนะแค่นี้2.2กิโลครับตอนนี้ก็6 โมงฮะจะกล่อมนอนแล้วเหรอไหนได้ก็ไหนไงวะตีฮะไม่ไม่ไ
ก็เดี๋ยวหาไอติมกินนะไม่มีหรอไหนถ่ายทางนี้หรือว่าเขาอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวไปดูกันครับไม่ขายไม่ขายตรงนี้ก็เป็นไทยแลนด์แอนด์เดย์นะที่ผมบอกว่าถ่ายไม่เห็นเมื่อวานตอนนี้เห็นกันชัดๆเลยมาดูตรงนี้กันชื่องานปลาทูปลาทูมาเดินไปที่รถครับครับก็ขึ้นรถกลับบ้านนี่ครับสวนสาธารณะทานราก็ตรงไปไม่ไหวแล้วลูกน้องให้หมอมาเดินขึ้นแบบนี้หมอมาจะไปเดินนี่ก็อยู่บนรถนะครับเดี๋ยวให้ดูวิวจากที่นี่กลับบ้านดีกว่านี่ไม้เซลฟี่ที่เตรียมมาไม่ได้ใช้ถึงแล้วครับมีคนอยู่เลยครับก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจนี้ก็คงมีเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับถ้าใครมีคำถามอะไรหรือจะผิดพลาดอะไรในคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้ผมรู้ด้วยนะครับขอบคุณครับ